ข่าวนะคะที่ลงกันอยู่นะครับเป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสพหัวสีทุกฉบับเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นข่าวในหน้าหนึ่งตามหน้าหนังสพทุกฉบับกันเลยทีเดียวค่ะก็กลับนนะคะในประเด็นข่าวข่าวนี้นะคะผู้ฟังคะปรากฏว่าความคืบหน้าของคดีเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้ตกลงนะคะผู้ฟังก็มีการเด้งตํารวจเรียบร้อยละนะคะเด้งตํารวจสนุ้ยขวางเนี่ยนะคะ แถมยังมีการลบพนักง,งานสอบสวนด้วยนะคะอย่างที่บอกมู่งวังกันไปล่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจตรีอัธพรวงสริริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งค่ะได้ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งในเรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการใจความเนี่ยนะคะลงเอาไว้อย่างนี้บอกว่าตามที่ได้ปรากฏการเผยแพร่เนี่ยนะคะภาพวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์กรณีนะักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันลงข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะ แล้วก็มีการาระบุเอาไว้ว่าได้นั่งรถแท็กซี่นะ,นะคะกับเพื่อนเพื่อเดินทางกลับไปที่โรงแรมที่พักระหว่างท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ของวันที่5มกราคมตอนตี2แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตั้งจุดตรวจหน้าสถานทูตจีนและนะ่นะคะก็มีการเรียกตรวจคน้นแล้วก็พบว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าเอาไว้ในครอบครองโดยมีการเรียกรับเงินสดในจำนวน2 7 0 0 0บาทแล้วก็ปล่อยตัวกันไปโดยที่ไม่ดำเนินคดี ซึ่งทางกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนะนะคะก็เลยมีคำสั่งค่ะในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งผลการตรวจสอบได้ปรากฏว่ามีมูลนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการตรวจพบบุี่ไฟฟ้าแต่ว่าไม่มีการดําเนินการตรวจยึดเพื่อตรวจสอบด้วยว่าจับกลุ่มซึ่งเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและต่อมาเนี่ยนะคะวันที่30มกราคมเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้ร้องทุกกล่าวโทษเป็นคดีอาญาละที่84ทับ2566 ของสถานีตำรนะวจนครบาลห้วยขวางฐานความผิดนะคะก็คือเป็นเจ้าพานักง,งานปฏิบัติเราะว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติเพราว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตซึ่งถือว่าเป็นความผิดนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157 และทางกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเองก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อสอบสวนนะคะในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดาเนินการสอบสวนทางวินัยและคดีอาญารวมถึงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการนี่แหละค่ะก็เลยให้ข้าราชการตํารวจนะคะที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ไปปฏิบัตรริราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่ง โดยขาดจากตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งนั้นมอบหมายประกอบไปด้วยค่ะ1ร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์นะคะลางดุลเสนค่ะรองสารวัตรปราบามสอนอห้วยขวาง2ร้อยตำรวจเอกนะคะปฏิพานสิริชัยวัฒนาค่ะรองสารวัตรนะคะฝ่ายอำนวยการของสอนอห้วยขวางค่ะและก็ดาบตำรวจอธิเวชจุลพันธ์ดาบตำรวจกฤษดาคมนา10ตำรวจเอกนะคะเฉลิมชัยสิริวังโส10ตำรวจเอกวัชรนนท์ขาวยอง ผอบหอมู่ไฟปราบปรามโสนอ้วยขวางค่ะแล้วก็คนสุดท้ายคือสิบตำรวจเอกนันทวัฒน์สุวาาออรรณาพบหมู่ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนของสนอ้วยขวางซึ่งเมื่อวานนะคะคนตำรวจตรีอัธพรเนี่ยยังเปิดเผยอีกด้วยว่าจากการสอบปากคำตำรวจทั้ง14นายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งด่านในวันเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าทุกคนยังคงเสียงแข็งยืนยันว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้ทำการรีดไถนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันคนนี้นะคะ แต่ว่ายอมรับว่าได้ถ่ายรูปบุหรี่ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวจริงและก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก็านี่แหละค่ะก็เป็นที่มานะคะที่ทําให้เรื่องนี้นะคะที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยต้องมีการสั่งเด้งตํารวจทั้งหมดและที่สําคัญก็คือเมื่อวานมีการโละพนักง,งานศสบสวนชุดเดิมที่มีอยู่แบบยกชุดเลยค่ะก็เรื่องนี้ก็มาจากการเปิดเผยของผู้บังคับการตำรวจนครบาลหน,นึ่งนี่แหละนะครับนตำรวจตรีอัตรพรนที่บอกว่าก็เรื่องนี้นะคะ จะไม่มีการปกป้องคนทําผิดซึ่งทําลายภาพลักษณ์ของประเทศและก็ทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยและยังทําให้องค์กรและประเทศชาตินั้นเสียหายเพื่อให้สังคมสบายใจคณะกรรมการเนี่ยน,นะคะชุดที่สอบสวนเนี่ยพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้มีการเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนพนักง,งานสอบสวนทั้งหมดเป็นพนักง,งานสอบสวนที่น่าเชื่อถือและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสนอห้วยขวางเนี่ยมาทําคดีคดีนี้ค่ะ และเมื่อวานก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาะะจากตัวของดาราสาวชาวไต้หวันด้วยเธอมีการโพสต์ไอจีค่ะขอเปิดใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายและก็ระบุว่าทําไมความจริงและคําโกหกที่ปิดเบือนเนี่ยฉันขอขอบคุณทุกคนเลยจากใจจริงสําหรับความห,ห่มใยและก็กําลังใจของฉันฉันตกลงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งสุดท้ายฉันจะแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์อันบอบช้าของฉันในไทยเป็นครั้งสุดท้ายโปรดให้เวลาและพื้นที่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้กับฉัน และนอกจากนี้นะนะคะคุณผู้ฟังเธอเนี่ยก็ยังมีการโพสต์คลิปลงใน IG story ระหว่างที่เธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกับแคปชั่นขอบคุณ BBC ไทย BBC News นะคะแล้วก็ BBC Chinese ค่ะซึ่งทางด้านตัวดาราสาวคนนี้ยังมีการโพสต์ I g อีกครั้งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยจะบอกว่าขอขอบคุณ BBC และทุกสื่อมวลชนจากไต้หวันที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อมารับฟังและแบ่งปันความจริง ขอขอบคุณทุกๆ้อยคำของทุกคนที่ให้กําลังใจสนับสนุนและความห่วงใยในการที่จะช่วยให้เธอเนี่ยก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความมืดมนที่แสนเจ็บปวดฝังลึกในใจไปให้ได้ก็ขอขอบคุณสําหรับมิตรภาพใหม่ๆมากมายที่ชาวไทยนั้นได้มอบให้กับเธอโดยมีชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์ขอโทษและให้กําลังใจเป็นจนํานวนมากในขณะที่ในไอจีสตอรี่ของเธอค่ะก็มีการโพสต์ข่าวคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ออกมาแชร์ตำรวจในประเด็นนี้ อีกทั้งยังมีการรีโพสต์นะคะ a c e b o o k ของคุณชูวิทย์ด้วยค่ะที่บอกว่าเตรียมพบกับการสัมภาษณ์พยานชาวสิงคโปร์ที่จ่ายเงินให้กับตํารวจและจะเดินทางมาพบผมโดยผมออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนี่แหละค่ะปรากฏว่าล่าสุดนน,นะคะคุณฟังคะเมื่อคือนที่ผ่านมาเมื่อคือนที่ผ่านมาค่ะคุณชูวิทย์ได้ออกมาโพสต์ภาพของพยานสําคัญคนนี้แล้วนะคะเป็นการถ่ายภาพคู่เลยค่ะ กับพยายนปากสําคัญชาวสิงคโปร์พร้อมกับระบุข,ข้อความเลยว่าพยายนอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้ววันนี้เจอกันแถลงบ่ายสองโมงเราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันค่ะนั่นหมายความว่าพยายนปากเอกคนสําคัญนะคะมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วและวันวันนี้ตอนบ่ายสองจะมีการแถลงข่าวร่วมกันกับทางคุณชูวิทย์กมววิสิ์ค่ะ ซึ่งในะนักก้นนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของดาราสาวเองคุณผู้ฟังคะยังมีการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบีบีซีไทยอีกโดยระบุว่าออกไม่สัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อสร้างกระแสหรือว,ว่ากล่าวหาตำรวจไทยกระทําผิดนะแต่ว่าฉันแค่ไม่อยากถูกใส่ไร้ป้ายสีอีกแล้วฉันรู้ดีว่าท้ายที่สุดเนี่ยความจริงของเรื่องนี้คงไม่มีวันกระจ่างหลังจากเที่ยวในคลับแล้วฉันช่วยเพื่อนเนี่ยเรียกรถแท็กซี่ก่อนจากช่วงที่รอรถนะคะไปจนสิ้นสุดเหตุการณ์กักกบตำรวจเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงสื่อบางสำนัก มีการรายงานนะคะมีการรายงานบอกว่าอยู่กับตำรวจนานกว่า2ชั่วโมงเรื่องเวลาที่ชัดเจนเนี่ยไม่ขอแสดงความเห็นเพราะเวลานั้นเธอมีเพียงโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไฟสองสว่างบริเวณนั้นที่ไม่มากนักทําให้กะเวลาไม่ได้แต่คิดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณเวลาสักตีหนึ่งถึงตีสามของวันที่5มกราคม,มและเธอเนี่ยน,นะคะก็ออกมาเปิดเผยทํานองที่ว่าตํารวจในสั่งลบภาพแล้วก็คลิปของเธอออกไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับ สังคมจะตีความกันไปตอนแรกเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยจะไม่กลับมาเหยียบประเทศไทยอีกนะคะแต่ว่าอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่ละค่ะอะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อวานผบตะรอเองค่ะผู้ฟังพบตะรเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เนี่ยออกมายืนยันเลยว่าคดีนี้จะทำแบบตรงไปตรงมานะคะตามพยานหลักฐานใครผิดก็ว่าไปตามผิดท้งอาญาแล้วก็วินัยและทางการปกครองขอเวลาอีกสักระยะค,ค่ะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกอย่างให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคนผิดก็ต้องถูกลงโทษซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะ ทางด้านตัวของพอบตรเองบอกเลยว่าผมจะเข้ามาควบคุมกำกับดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองค่ะและพบตรยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้ได้เตรียมการวางระบบเพิ่มเติมในการตั้งจุดตรวจให้มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งจะทำเรื่องนี้นะนะคะมาดูให้เกิดความรอบคอบในอนาคตกันต่อไปก็เรียกว่าง,งานนี้จะรื้อระบบในการตั้งด่านใหม่ทั้งหมดนะคะในขณะที่พอผู้สื่อข่าวถามเรื่องประเด็นของการย้ายผู้กำกับ สนห้วยขวางนะนะคะว่าสะท้อนอะไรหรือไม่ในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเพ,อพอราะปตอรบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามีความปกคร้องเกิดขึ้นค่ะก็เลยมีคําสั่งให้เข้าไปช่วยราชการที่สประกอก่อนคือถ้าว่าผู้กํากับควบคุมไม่ดีแล้วแล้วรองผู้กํากับฝ่ายปรับรามและสวป,ปเนี่ยต้องโดนด้วยค่ะนี่วันนี้ก็เลยมีเนี่ยนะคะมะีในในกันออกมานะคะแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีคำสั่งย้ายนยนะคะรองสวปเนี่ยนะคะไล่มาตั้งแต่รองสวปลงมา แต่ว่างานนี้ไม่รู้ว่าทางาสวป,ปอเองทางอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะจะโดนอีกหรือไม่เนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยดูท่าจะรอดละค่ะเพราะว่าเมื่อวานในผู้สื่อข่าวก็ถามกับพบตรที่มีข่าวว่าคุณชูวิทย์เนี่ยกดดันให้ยายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพบตรก็บอกว่าก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่าเรื่องการกระทําความผิดเรื่องของการตั้งจุดตรวจเนี่ยคงเป็นระดับข้างล่างเป็นเรื่องที่ได้กําชับเอาไว้แล้ว เรื่องการตั้งด่านตรวจด้วยว่าจุดตรวจนั้นต้องมีมาตรฐานหัวหน้าสถานีเนี่ยหนีไม่พ้นความรับผิดชอบต้องเอาถึงหัวหน้าสถานีแต่ถึงพบชนรอไหมเนี่ยผมมองว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นต้องให้ความเป็นธรรมด้วยและที่สําคัญก็คือเมื่อวานนี้ค่ะทางพบตรได้ออกมาขอโทษนะคะออกมาขอโทษด,ดาราสาวไต้หวันด้วยค่ะโดยนนในคําพูดของ อ,อา่าพบตรเนี่ยก็บอกว่าตนในฐานะห,นหัวหน้าหน่วยต้องขอโทษผู้ที่ได้รับความเสียหายเดยเรื่องนี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ